สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับอัครินทร์ห้องดอกไม้ครับและวันนี้ผมได้มาลองเจ้านี่ครับ Porsche 911รหัส992ตัวใหม่ล่าสุดครับเพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ตัวนี้ถ้ายังจำกันได้ผมได้ไปทดลองขับที่ประเทศสเปนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนั้นเป็นเวอร์ชั่นพวงมาลัยซ้ายนะครับตั้งแต่เปิดตัวส่วนคันนี้เป็นพวงมาลัยขวาและนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยสำหรับราคาจำหน่ายครับขอเล่าตรงนี้ก่อนเลยว่าตอนเปิดตัวนั้นเปิดตัวด้วยราคาเริ่มต้นที่11,800,000 บาทแต่ณปัจจุบันนี้นะครับวันนี้ที่เรากำลังถ่ายทำอยู่นั้นคือวันที่21 มิถุนายนนะครับมีการปรับราคาใหม่หลังจากที่โครงสร้างภาษีมีการเปลี่ยนนะครับกรมสรรพสามิตแจ้งให้ Porsche เปลี่ยนราคานะครับจาก11,800,000 บาทเหลือเพียง11,500,000 บาทเท่านั้นสำหรับราคาเริ่มต้นนะฮะหายไป300,000 บาทไม่ต้องแปลกใจครับหายจากภาษีนั่นเองอันเนื่องมาจากว่าเกิดการคำนวณซึ่งเขาคำนวณใหม่คำนวณตามไอเสียนั่นเองนะครับก็ไอเสียน้อยก็จะจ่ายน้อยลงครับก็มาดูกันว่าเจ้า992นั้นมีอะไรใหม่บ้างนะครับก็ขออนุญาตเริ่มจากทางด้านท้ายซึ่งถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ครับเพราะว่า Porsche เป็นรถซุปเปอร์คาร์รุ่นเดียวที่เครื่องยนต์วางท้ายนะทำไมเราจึงเรียกว่าเป็นรถเครื่องยนต์วางท้ายเพราะเครื่องยนต์วางอยู่ด้านหลังของเพลาด้านหลังนะครับนี่นะฮะถ้ารถสปอร์ตหลายๆคันที่ทุกท่านเห็นแล้วเราเรียกกันว่าเครื่องยนต์วางกลางนั้นแม้จะอยู่ทางด้านหลังแต่ว่าเครื่องยนต์นั้นขยับอยู่ด้านในหรืออยู่ตรงกับเพลาด้านหลังนะครับซึ่งตรงนั้นเราจะเรียกกันว่าเป็นรถเครื่องยนต์วางกลางนั่นเองนะครับในขณะที่911เป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์วางหลังครับเครื่องอยู่หลังด้านตรงนี้นะฮะก็สิ่งใหม่ของเครื่องยนต์พิกัดกำลังครับเครื่องยนต์มันจะเป็นเครื่องยนต์3ลิตรเท่าเดิมนะครับเครื่องยนต์ขนาด 3.0 ลิตรเท่าเดิมแต่ว่าพละกำลังเพิ่มเติมขึ้นมาอีก30แรงม้าเป็น450แรงม้าสำหรับรุ่นนี้คือ Carrera S นั่นเองนะครับ Carrera ยังไม่มานะฮะ Carrera เตรียมจะเปิดตัวนะฮะตอนนี้เปิดตัว Carrera S และ 4S ซึ่ง 4S นั่นคือรุ่นที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับแต่ตัวนี้เป็นขับเคลื่อน2ล้อหลังนั่นเองนะครับก็แรงม้าเพิ่มขึ้น30แรงม้าเป็น450แรงม้านะครับในขณะที่ตัวแรงบิดเพิ่มขึ้นอีก30นิวตันเมตรเช่นเดียวกันนะครับจาก500นิวตันเมตรกลายเป็น530นิวตันเมตรนะครับความเร็วสูงสุดตามสเปคอยู่ที่308กิโลเมตรความเร็วสูงสุดที่ผมเคยขับเจ้านี้ได้คือ210กิโลเมตรเท่าที่ใจจะไหวนะครับก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ทางด้วยเพราะว่าที่วันนั้นที่ได้ขับก็คือในส่วนของสนามแข่งสุดทางตรงได้ความเร็วสูงสุดเท่านี้จริงๆนะครับใจที่เหลือเป็นเรื่องของใจล้วนๆนะครับขณะที่อัตราเร่ง0ถึง100ครับตามสเปคคันนี้มี Sport Channel Package มาด้วยนะครับก็จะอยู่ที่ 3.5 วินาทีนะครับถ้าไม่มี Sport Channel Package ก็จะอยู่ที่ 3.7 วินาทีนะครับก็ต่างกันไปที่2วินาทีนั่นเองนะครับภายนอกอย่างที่บอกไปฮะนี่คือซิกเนเจอร์และนี่คือดีไซน์ใหม่ปรัชญาการออกแบบใหม่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9คืออะไรครับ911นั่นเองครับหรือ911ตรงนี้คือเลข11ครับและซ้ายก็9ขวาก็9ครับนี่คือปรัชญาการออกแบบใหม่ของทาง Porsche รวมไปถึงไฟท้ายใหม่นะครับไฟท้ายตัวนี้ก็เป็นทรงยาวนะครับตามดีไซน์ใหม่ล่าสุดของทาง Porsche ไปดูทางด้านหน้ากันครับว่ามีอะไรใหม่บ้างนะฮะอ้ออีกจุดหนึ่งก่อนจะถึงด้านหน้าคือโป่งด้านข้างตัวถังนั้นได้รับการขยายเพิ่มเติมขึ้นมาอีก40มิลลิเมตรนะครับก็คือประมาณ4เซนง่ายๆว่าเท่ากับรุ่นเดิมที่เป็นรุ่น 4S คือตัว S ธรรมดารุ่นขับ2ปกตินั้นจะมีตัวถังที่แคบกว่าแต่ในขณะที่ตัวนี้ตัวถังนั้นได้รับการขยายให้เท่ากันหมดนะครับก็คือเพิ่มขึ้นมาอีก40มิลลิเมตรนั่นเองนะครับด้านหน้าฮะนี่ครับก็คล้ายตัว991คล้ายๆนะครับคล้ายๆบอกงี้ก่อนแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างไปอย่างชัดเจนก็คือตัวโคมไฟในดวงแต่ว่าด้วย
ปรัชญาการออกแบบที่จะต้องคงเอกลักษณ์ความเป็น911เอาไว้เขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องรักษาดีไซน์ไว้แต่ชิ้นส่วนต่างๆเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับบอกไว้ก่อนว่าตัวโครงสร้างเองก็เปลี่ยนใหม่หมดนะครับโดยรวมของรถทั้งคันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมถึง 90% นะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าบอกเลยว่า991ตัวนี้กำลังจะมีรุ่นไฮบริดออกมานั่นเองนะครับซึ่งตัวไฮบริดนั้นทำให้ต้องออกแบบใหม่ทั้งหมดด้านในกระโปรงที่เราไม่เห็นเนี่ยนะครับด้านในตัวของตัวถังตัวโครงสร้างแท้ๆจริงๆเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับระบบไฮบริดนะครับและปัญหาของเขาก็คือยังไม่รู้ว่าเขาจะเอาแบตไว้ที่ไหนเขาอาจจะเอาแบตมาซ่อนไว้บนหลังคาก็ได้อันนี้ต้องรอดูนะฮะว่าตอนที่เป็นเวอร์ชันไฮบริดออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับก็เล่ามายืดยาวถึงเวลาไปทดลองขับกันครับไปนี่ฮะก็ในส่วนของการลองขับนะครับก็จะลองในส่วนของอัตราเร่งแล้วก็ความรู้สึกฟีลลิ่งต่างๆในการขับขี่นะครับเข้ามาภายในห้องโดยสารนะครับก็มีอะไรเปลี่ยนใหม่ไปบ้างเพียบถอนหายใจยาวๆเลยนะฮะถอนหายใจยาวๆว่าเพียบจริงๆครับก็กุญแจฮะก็ยังเป็นตามมาตรฐานของ Porsche นะครับสวยงามตามท้องเรื่องครับมีอะไรใหม่บ้างใหม่หมดเลยครับเกียร์นี่นะฮะเกียร์ก็เป็นเกียร์แบบเกียร์ไฟฟ้าแล้วไม่ได้ตัวใหญ่เหมือนเดิมแล้วก็คือตัวเล็กซึ่งตรงเนี้ยชอบมากครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบอะไรที่เล็กๆคือ minimal is better ก็คือง่ายๆว่ายิ่งเล็กยิ่งดีนะครับสตาร์ทเครื่องก่อนดีกว่าไหมจะได้โชว์ให้ดูว่ามันมีอะไรอย่างไรบ้างนะครับหน้าจอใหม่ครับเป็นอินเทอร์เฟซใหม่หมดเลยนะครับก็อันนี้คือขึ้นวิทยุนะครับแล้วก็ Navigator นะครับค่อนข้างครบถ้วนนะครับจอขนาดใหญ่ขึ้นโฟนเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถเซตได้หมดนะครับแล้วก็นี่คือโหมดในการขับขี่โหมด Normal Sport Sport Plus Individual แล้วก็ Wet Mode นี่ถือเป็นเรื่องใหม่นะครับก็คือง่ายๆว่าคุณจะสามารถขับในสภาวะที่ลื่นไถลได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือง่ายๆว่าเขาจะตัดทอนลดกำลังลงเพื่อความปลอดภัยนะครับมี Climate ก็คือง่ายๆว่าชุดแอร์ชุดคอนโทรลแอร์ก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็ใช้ได้หมดนะฮะตรงนี้นี่คือเป็นระบบจอสัมผัสนะครับนี่แบบนี้นะครับหรือว่าถ้าไม่อยากสัมผัสก็มาตรงนี้ได้ครับข้างล่างตรงนี้ฮะนี่ครับเป็นตัวที่ปรับอุณหภูมิต่างๆก็จะใช้งี้ฮะว่าคุณภาพของวัสดุก็พรีเมียมเต็มๆสวยหรูดูดีผมจับแล้วผมค่อนข้างชอบนะครับในขณะที่ตรงนี้ครับนี่คือโหมดการขับขี่เดี๋ยวนะฮะให้ดูนี่นะครับนี่คือฟังก์ชันต่างๆที่เป็นเหมือนช็อตคัทนะครับเป็นทางลัดนี่คือชุดเกียร์นะครับเรียบร้อยประมาณนี้ตัวนี้คือตัวเปิดไฟฮัสซาร์ดนะครับตัวนี้อย่าไปปิดมันนะครับตัวนี้เป็นตัวปิดระบบทักชั่นคอนโทรลนะครับมาว่ากันต่อครับพวงมาลัยก็จะมีแพดเดิลชิปอยู่นี่นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวปรับโหมดก็สามารถปรับตรงนี้ได้นะครับนี่นะฮะปรับเป็นเวทโหมด normal sport sport plus individual ปรับตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นช็อตคัทเป็นทางลัดนะครับ sport response ไม่เล่นนะฮะแล้วก็ปรับหน้าจอคอนโทรลต่างๆอยู่ที่นี่เหมือนกันนะครับนี่คือ Navigator ก็โผล่มานี่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือตัวจับเวลานะครับนี่คือตัววัดแรง G นะครับง่ายๆว่ารถมีการอะไรล่ะโครงโยนไปทางไหนบ้างอย่างไรบ้างนะครับส่วนตัวนี้คือตัววัดอุณหภูมิยางนะครับคร่าวๆเท่านี้ใช้งานง่ายครับนี่ฮะฝั่งนี้เป็นปรับเครื่องเสียงแล้วก็ในส่วนของตัว
ครูซคอนโทรลอยู่ข้างล่างตรงนี้แล้วก็มีแพดเดิลชิฟเพื่อให้เราเล่นเกียร์แบบเกียร์ธรรมดาได้นะครับก็คุณภาพภายในหรูหราเต็มพิกัดกับความเป็นสปอร์ตแบบซูเปอร์คาร์นะครับในราคาที่จับต้องได้คือถูกกว่าบรรดาซูเปอร์คาร์อื่นๆคือราคาต่ำกว่าเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นนะครับและแน่นอนฮะนี่คือนาฬิกาจับเวลานะครับนะส่วนใหญ่เข็มวิจะอยู่นี่ส่วนนี้คือนาฬิกาที่แสดงเวลาที่เราถ่ายอยู่ตรงนี้นะครับก็โดยภาพรวมของคุณภาพงานต่างๆก็ไม่เสียชื่อความเป็นปอร์ชครับขีดสุดจริงๆแล้วก็สิ่งที่ผมชอบคือความใส่ใจในรายละเอียดของเขานะครับก็เยอะเหมือนกันครับนี่ฮะมีที่ชาร์จให้2รู2ช่องแล้วก็เสียบ SD card ได้นะครับก็เรียกได้ว่าครบถ้วนสำหรับวิถีชีวิตในยุคปัจจุบันที่ทุกคนจะต้องพึ่งพาที่ชาร์จ USB แบบนี้นะครับนี่เบรกมือไฟฟ้าอยู่นี่นะครับแล้วก็ที่วางแก้วน้ำก็ดูสวยงามลงตัวดีนะครับเอาล่ะถึงเวลาที่เราจะออกเดินทางไปทดลองกันแล้วก็แค่พักเกียร์แบบนี้เหยียบเบรกก่อนนะครับแล้วก็พักเกียร์ออกมาครับจะพาไปทดลองขับครับแล้วไปดูกันว่าเจ้า 3.5 วิเนี่ยมันแรงขนาดไหนนะครับก็เสียงง่ายๆว่าเสียงเครื่องเสียงท่อมันจะมาจากทางด้านหลังครับก็จะติดเครื่องมันก็มาเลยทันทีก็ตามสไตล์ของรถเครื่องยนต์สูบนอนบ็อกเซอร์นะครับตัวนี้เป็น6สูบอย่างที่บอกไปย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับกำลังสูงสุดของเขาอยู่ที่450แรงม้าเพิ่มขึ้นมาจากเดิมอีก30แรงม้านะครับในขณะที่แรงบิดก็เพิ่มขึ้นมาอีก30นิวตันเมตรเป็น530นิวตันเมตรนะครับนี่นะฮะนะครับในแง่ของพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วโชคอัพยังเป็นโชคอัพในระบบไฮดรอลิกนะครับไม่ได้เป็นโชคอัพแบบถุงลมนะครับยังเป็นโชคอัพมาตรฐานทั่วไปครับส่วนนึงเหตุผลว่าทำไมจึงยังเป็นโชคอัพแบบเดิมอยู่แน่นอนครับเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นรถสปอร์ตครับจะใช้โชคอัพแบบถุงลมมันก็จะดูนุ่มนวลเกินไปนะครับจากที่ผมได้ลองขับมาก็เป็นฟีลลิ่งแบบรถสปอร์ตซูเปอร์คาร์แท้ๆจริงๆครับแต่ว่าจะคอมโพรไมซ์คือเป็นมิตรกับผู้ขับมากกว่าซูเปอร์คาร์อื่นๆนะครับเล่าอย่างนี้ละกันคือรู้สึกว่ามันขับง่ายแล้วมันมีความเป็นเก่งมากกว่าเอานะฮะเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันดูนะครับจากศูนย์นะครับพร้อมป้ายครับออกตัวแบบธรรมดาครับร้อยแล้วครับนี่ไม่ได้เหยียบแบบเต็มๆด้วยนะนี่เหยียบแบบครึ่งๆนะครับก็การตอบสนองรวดเร็วทันใจครับและยิ่งเมื่อกี้ที่เราขับมาได้ทดลองขับในแบบออนโรดเป็นรถที่ขับได้เหมือนปกติทั่วไปไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ยากแต่ประการใดนะครับแล้วก็ควบคุมง่ายการคอนโทรลต่างๆพวงมาลัยแม่นยำโชคอัพไม่แข็งจนเกินไปนะครับก็คือง่ายๆว่าเป็นซุปเปอร์คาร์ที่สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมนะครับในขณะที่เมื่อเทียบสมรรถนะกับรุ่นก่อนหน้าเฮ้ยมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจริงๆครับนี่ฮะทั้งออปชันต่างๆที่เพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ในแง่ของการขับขี่ความเร็วตะกี้ที่ได้ทดลองขับในถนนทั่วๆไปนะครับก็110 120ยังกดคันเร่งคิกดาวตอบสนองทันใจในทุกย่านความเร็วไม่จำเป็นต้องกดสุดนะครับกดแค่ครึ่งๆกลางๆหน่อยนึงมันก็พุ่งแล้วครับคือเรียกได้ว่าเป็นรถสปอร์ตพันแท้จริงๆขณะที่โหมดที่เราใช้อยู่นี่เป็นโหมด normal นะครับเป็นโหมดธรรมดานะฮะยังไม่ได้ใช้โหมดสปอร์ตแล้วก็โหมดสปอร์ตพัทแต่ประการใดนะครับก็ให้ความรู้สึกที่สบายครับ
มาในเรื่องของอัตราการบริโภคน้ำมันครับก็จากที่ได้ลองขับมาเมื่อตะกี้นะครับนี่โชว์ตัวเลขให้ดูชัดๆอยู่ที่ 13.6 ลิตรต่อ100กิโลเมตรก็ถ้าเป็นตีตัวเลขเป็นกลมๆก็อยู่ประมาณ7กิโลเมตรกว่าๆนะครับทั้งวิ่งรถติดในเมืองนะเพราะว่าคันนี้วิ่งรถติดในเมืองแบบในเมืองแท้ๆเลยแล้วก็วิ่งทางธรรมดาออกมาข้างนอกด้วยนอกเมืองด้วยนะครับก็ถ้าเฉลี่ยอยู่ประมาณ7กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าน่าจะยอมรับกันได้ครับสำหรับรถสปอร์ตในระดับซูเปอร์คาร์แบบนี้และที่สำคัญคือด้วยราคาค่าตัวของเขานะครับ11เริ่มต้น 11.5 ล้านบาทแล้วถ้ารวมกับออปชันต่างๆที่ใส่เพิ่มเข้าไปซึ่งเป็นออปชันที่ทาง AAS Auto Service ผู้นำเข้าและจะจำหน่ายอย่างเป็นทางการนั้นแนะนำก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 12.1 ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่คนที่มองหาซูเปอร์คาร์ไว้ใช้งานเอาใช้งานแบบใช้งานจริงๆได้ในประจำในชีวิตประจำวันเฮ้ยมันน่าจะยอมรับได้อะและเป็นตัว S ด้วยยังไม่ใช่ตัวคาเรล่าแรงกว่าเดิมออปชั่นมากกว่าเดิมราคาถูกลงกว่าเดิมใช่ครับนี่แหละฮะ Porsche 911992นะครับเดี๋ยวจะลองกดแบบหลังติดเบาะให้ดูอีกสักครั้งนึงนะครับสนใจไหมสนใจอยากดูใช่ไหมมาจะลองให้ดูครับห้าสี่สามสองหนึ่งไปครับเจ็ดพันรอบแบบสบายๆครับและเหนือสิ่งอื่นใดครับไม่ใช่ว่าแรงอย่างเดียวนะครับเห็นไหมฮะว่าผมเบรกอย่างรุนแรงด้วยผมเบรกเต็มเท้านะฮะรถไม่มีอาการรถไม่เป๋นะครับแม้จะพุ่งขึ้นไปเมื่อกี้ประมาณ140กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ผมก็เหยียบเบรกเต็มที่ครับเหยียบเบรกเต็มก็ยังเอาอยู่คอนโทรลได้แบบง่ายๆสบายๆนะครับเพราะนี่คืออีกสิ่งหนึ่งเป็นมาตรฐานของความเป็น Porsche นะครับก็เพราะว่าเขานอกจากเขาจะทำรถแรงแล้วแต่ความปลอดภัยเขาก็ยังใส่ใจมาเป็นอันดับหนึ่งไม่ต่างจากความแรงที่เขาใส่มาให้นะฮะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ซื้อปอร์ชก็จะมั่นใจในได้ในเรื่องของความปลอดภัยคือง่ายๆว่าแรงแต่เอาไม่อยู่มันก็ไม่ไหวคันนี้แรงเอาอยู่ควบคุมได้ง่ายสะดวกสบายแน่นอนฮะแต่ว่ามันไม่ได้สบายไปกว่ารถในแบบ SUV หรือรถในแบบซีดานฮะมันเมื่อเทียบกับรถสปอร์ตในระดับซูเปอร์คาร์ด้วยกันแล้วปอร์เช่สบายที่สุดนั่นเองนะครับสักนิดนึงนะเดี๋ยวจะลองให้ดูอีกสักครั้งเดี๋ยวมาดูอาการหลังติดบอกของผมนะหัน5 4 3 2นี่ฮะประมาณนี้ครับอันนี้ก็เบรกแบบเต็มแรงนิดนึงนะครับเรียบร้อยเนาะพอได้นะสำหรับ Porsche 911992ใครก็ตามที่กำลังมองหาอยู่อยากได้ซุปเปอร์คาร์ไว้ใช้งานสัก1คันนะครับใช้งานแบบง่ายๆภรรยาไม่ด่านะครับก็ Porsche นี่แหละสะดวกปลอดภัยคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปนะครับแล้วก็ในเรื่องการบำรุงดูแลรักษาก็ไม่ได้แพงกว่ารถปกติทั่วๆไปในระดับที่เป็นแบรนด์หรูนะครับก็อยู่ในเรทเดียวกันนะก็ปีนึงน่าจะอยู่ประมาณ 20,000 กว่าบาทแล้วที่สำคัญคืออย่างคันนี้ก็จะมีวอร์ันตีนะครับ2ปีสามารถต่อได้เพิ่มอีก9ปีเป็น11ปีนะครับสูงสุดแน่นอนว่าถ้าคุณซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการอย่าง AAS Auto Service คุณก็จะรับสิทธิ์นี้แต่ถ้าคุณไปซื้อกับ Grey Market ไม่มีนะครับวอร์ันตีจะไม่ได้รับการวอร์ันตีจากทาง Porsche AG นะครับเพราะว่า1คุณไม่ได้ซื้อรถผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการซึ่งมันจะมีในส่วนของเรื่องของการโฮมโลเคชันนะครับโฮมโลเคชันคืออะไรขออธิบายแบบนี้ง่ายๆสั้นๆก็คือในส่วนของการนำรถเข้ามาทดสอบแล้วดูในแง่ของสภาพแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำมันอุณหภูมิอากาศคือมาทดสอบวิ่งแล้วก็ใช้งานจริงแล้วปรับจูนให้เหมาะสมกับน้ำมันที่ใช้อยู่ในประเทศไทยนะครับถ้ารถที่ไม่ผ่านโฮโม
แน่นอนฮะเราไม่รู้ว่าสเปครถคันนั้นเป็นรถสเปคที่ขายในประเทศไหนอาจจะเป็นอังกฤษญี่ปุ่นหรือเคนยาก็ไม่มีใครรู้นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะปรับรถมาให้เหมาะสมกับน้ำมันอากาศแล้วก็อุณหภูมิเพราะฉะนั้นถ้าเอาชัวร์เอามั่นใจเอาสบายใจมีเงินระดับซื้อรถ10กว่าล้านผมว่าซื้อกับตัวแทนจำหน่ายที่มีการรับประกันอย่างถูกต้องแบบนี้ดีที่สุดขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ